ดีมาได้ยังไงอ่ะอรดีชอบมองท้องฟ้าตอนกลางคืนค่ะยิ่งท้องฟ้าที่นี่นะคะโรแมนติกมากเลยค่ะผมดีใจมากนะครับที่คุณอรดีชอบที่นี่ค่ะขนาดอรดีเพิ่งจะมาถึงไม่กี่ชั่วโมงนะคะอรดีก็เจออะไรที่ถูกใจตั้งหลายอย่างถ้าอย่างนั้นคุณอรดีต้องพักที่นี่หลายๆวันนะครับค่ะแต่คุณศาสตราอยู่ที่นี่ทุกวันไม่ได้ไปไหนเลยเหรอคะก็ส่วนใหญ่ครับเว้นซะจากผมเข้ากรุงเทพไปหาเป็นไงบ้างครับใส่ขาจะแพงอะค่ะเดี๋ยวผมว่าไปนั่งเก้าอี้ตัวนู้นก่อนดีกว่าครับค่ะระวังครับค่อยๆครับนั่งครับขอบคุณค่ะไปหาลูกค้าเหรอคะใช่ครับว่าแต่คุณอรดียังไม่ง่วงนอนเลยครับยังหรอกค่ะอยู่บ้านอรดีก็นอนดึกค่ะตอนกลางคืนน่ะมีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะแต่น่าเสียดายนะครับที่นี่ตอนกลางคืนไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนอกจากอะไรคะจากอะไรล่ะคะยังไม่บอกอรดีเลยนะนอกจากนอนครับนอน ทายจริงถ้าอย่างงั้นเนี่ยอรดีคงจะต้องนอนแล้วล่ะมั้งคะอรดี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 อยู่ไหนลูกอรดีคุณแม่มาตามแล้วครับค่ะพอดีอรดีเขาออกมาเดินเล่นนะครับผมกำลังคิดว่าจะไปส่งอยู่พอดีแม่ถ้าดิฉันรู้ว่าอยู่กับคุณสัตราดิฉันก็ไม่ห่วงหรอกค่ะถ้างั้นเชิญทำสบายนะคะดิฉันขอตัวก่อนเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะแม่ค่ะอรดีหมดอารมณ์จะชมจันแล้วล่ะค่ะไปก่อนนะคะคุณสัตราสวัสดีครับสวัสดีค่ะวินแม่อดละสิแต่ดูท่าทางน่าจะมีโอกาสในวันหน้านะครับแอบดูแอบดูนะเว้ยเออก็แอบดูสิจะเดินทงเทงมาต่อหน้าผู้คนได้ไงเขาอายนะนี่ถามจริงเหรอไอ้สัตว์ถ้าเมื่อกี้นะแม่เขาไม่เดินทะเลาะทะเลาะเข้ามานี่มันจะเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นได้ไงวะฉันเพิ่งเจอเมื่อตอนเย็นนี่เองหมายความว่าถ้ารู้จักกันอีกหน่อยก็ไม่แน่อันนี้ก็แล้วแต่พี่วินจะตีความเอาเองครับไม่เอาละเว้ยง่วงนอนละนอนดีกว่าแหมรู้ทันหน่อยถ้ามันง่วงนอนนะเก่งนักได้เรื่องหวานเสน่ห์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหวานเสน่ห์ผู้หญิงเขาใช้กันครับอ๋อสำหรับคุณศาสตราเนี่ยต้องใช้คำนี้ครับหวงช่อ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 มาเลยเจอนกกระเรียนนี่มาเจอของงูพันปีดีกว่าเด็กก็ช่อช่อโอยไอ้มือสูงส่งนะข้าน้อยเลื่อมใสมิได้มิได้บ้าหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วแกเล่นก่อนทำไมล่ะวะไปไปกินเบียร์เลยอ่ะเยี่ยมเลยโอ้ยโอ้ยแอปเปิ้ลโอ้ยส้มโอ้ยไปแล้วต้องเดี๋ยวเดี๋ยวโอซาลี่โอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยว้าน่าทานดีนะคะค่ะทางด้านน้องยังมีข้าวต้มอีกนะคะข้าวต้มเหรอคะค่ะดิฉันไม่ค่อยชอบหรอกค่ะเพราะทานรู้สึกมันสอดท้องอะค่ะดิฉันน่ะชอบอาหารฝรั่งมากๆเลยค่ะค่ะแล้วลูกสาวล่ะคะไปจ็อกกิ้งเหรอคะไม่ใช่ค่ะยังไม่ตื่นเลยค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะอร่อยกับอาหารเช้าของเราที่ห้องนี้ได้ถึง10โมงค่ะ11โมง10โมง10โมงว้าวเชิญค่ะขอบคุณนะคะอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวางก่อนโอ๊ย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 
ื่อบังออนค่ะมากับลูกสาวเอามาเผื่อลูกสาวอะค่ะมาจากกรุงเทพเลยนะคะเนี่ยพลุบพลับพลุบพลับดีนะหนึ่งเด็กคนนี้เดี๋ยวเถอะจะได้เล่นซะทั้งพี่ทั้งน้องนี่ค่ะแม่พี่สาวเขาอะมาทำงานหรือเปล่ามาค่ะอยู่ทางด้านหลังอะค่ะกาแฟค่ะเฮ้ยดูดิเดี๋ยวค่ะจะฟรีไหมคะฟรีค่ะไม่ให้ฟรีเอาเลยค่ะเอาเลยเอาเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะน้ำส้มจะหมดแล้วฟรีไหมคะได้ค่ะสองแก้วเลยค่ะแล้วล่ะจ้ะว่าพี่อรดีมาพี่เห็นเขาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่พี่นึกว่าเขามาคนเดียวแต่หนูเห็นน้ำบังออนเต็มตาเลยค่ะเขาจะมาจับเราหรือเปล่าคะพี่ไม่รู้ว่าจะจับหรือไม่จับแต่ถ้าจำเป็นเราต้องหนีนะคะแล้วเราจะหนีไปที่ไหนล่ะคะหนูดียังไม่ได้เรียนเลยแม่ออกมาก่อนหายดีแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่กลับไปทำงานคือเมื่อกี้หนูออกไปแล้วค่ะแต่พอดีว่าหนูเป็นคนเรียกพี่อุ๋มมาเองค่ะมาคุยเรื่องเรียนไร้สาระนี่ไม่รู้จักกาลเทศะเลยนะพอกันทั้งพี่ทั้งน้องนี่สมัยอยู่บ้านเนี่ยคงจะไม่มีใครอบรมสั่งสอนละสิว่าเวลาทำงานกับคนอื่นเนี่ยอย่ากินแรงพี่หนูไม่ได้กินแรงนะคะอย่าเถียงผู้ใหญ่สิจ๊ะทำเป็นปากดีไปเถอะประชดฉันอย่างนั้นเหรอได้เลยฉันจะหักเงินเดือนหล่อนอย่าคิดนะว่าเป็นคนโปรดของคุณสาตราได้ขึ้นไปทำงานชัดหน้าอยู่ในออฟฟิศลองอู้งานดูสิแล้วลองมาดูกันว่าฉันเนี่ยเอาหล่อนออกจากที่นี่ได้ไหมว่าเราไม่มีใครสั่งใครสอนไม่มีพ่อไม่มีแม่ว่าเอาว่าเอาใครจะว่าเรายังไงก็ช่างเขาเถอะนะจ๊ะเราอะมีพ่อมีแม่นะแล้วพ่อเราก็รักเรามากเลยรู้ไหมไม่เห็นรักเลยไม่เห็นตามมาเลยมีแต่น้ำบังเอิญใจยักษ์กับพี่เอลดีใจร้ายแค่สองคนเนี่ยพ่อเราคงลืมเราไปแล้วน่ะเอาเราอะนายมาทวงนี่วันนี้ยังไม่มีอะไม่มีอะงั้นเอาเลือดออกสักลิตรสองลิตรไหมเอออย่ามาทำอะไรกูด้วยแต่กูเป็นไรไปนะนายมึงไม่ได้เงินคืนนะเว้ยเอากับลูกมึงไงตอนนี้เมียกับลูกสาวคนโตมึงกำลังตามล่าอยู่อะไรนะแกไปตามกันที่ไหนแกอย่าเอานางอุ๋มลูกสาวจะไปเกี่ยวข้องได้ไหมไอ้นี่สินี่มันไม่ได้เกี่ยวด้วยสักหน่อยพ่อลูกกันบาปมันก็ต้องตกถึงกันไม่ฉันเป็นหนี้ฉันก็ใช้เองดิแกอย่าไปทำอะไรลูกสาวฉันนะฉันยอมทุกอย่างแกจะทำอะไรฉันก็ได้ยอมทุกอย่างไงเหรอตกลงจะใช้เองใช่ไหมเออล็อกไว้ล็อกไว้นี่ไอ้ดอกที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นแค่ดอกเบี้ยนะส่วนเงินต้นน่ะบอกอีบังออนกับลูกสาวคนโตมึงรีบจัดมาให้เร็วๆนะเฮ้ยเฮ้ยพอเดี๋ยวจะหมดสติซะก่อนนี่แล้วรีบจัดหามาไวๆนะอย่าให้นายเขารอนานมันคาใจเข้าใจขอโทษ
แม่คนนั้นน่ะชื่ออะไรนะคะชื่ออุมากรค่ะ